ริ้วรอยตีนกามาไวถ้าทุกคนไม่เข้าใจเรื่องนี้นะครับหลายคนถามผมว่าทำยังไงดีเราถึงจะชะลอการเกิดริ้วรอยได้ผมบอกว่าต้องเริ่มก่อนหน้านี้เป็น10ปีเลยครับเพราะว่าริ้วรอยมันไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวนะทุกคนยกตัวอย่างแบบนี้สมมติถ้าคุณไปออกกำลังกายวันแรกคุณจะไม่ผอมลงออกกำลังกายวันที่2คุณก็ไม่ผอมลงครับออกกำลังกายวันที่3คุณก็ยังไม่แทบไม่เห็นการผอมลงแต่คำถามคือคุณจะหยุดออกกำลังกายไหมคุณไม่หยุดอยู่แล้วเพราะคุณรู้ว่ามันต้องใช้เวลาฉันใดก็ฉันนั้นริ้วรอยก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันริ้วรอยเนี่ยมันเกิดจากการที่เราทำร้ายผิวตัวเองไม่ได้เกิดจากอายุนะจริงๆริ้วรอยมันเกิดจากการทำร้ายผิวตัวเองเพราะทุกคนจะสังเกตดูสิว่าบางคนแก่เร็วบางคนแก่ช้าถ้ามันเป็นจากอายุจริงทุกคนที่อายุ40เท่ากันต้องมีริ้วรอยเท่ากันถูกต้องไหมใช่ทุกคนริ้วรอยไม่เท่ากันแสดงว่าแต่ละคนทำร้ายผิวหน้าไม่เท่ากันเช่นข้อที่1บางคนโดนแดดบ่อยๆรังสี UVA จะทำให้คอลลาเจนบนผิวหน้าเสื่อมสลายเร็วแล้วทำให้เกิดริ้วรอยข้อที่2บางคนนอนดึกทำให้ริ้วรอยเนี่ยเกิดขึ้นเร็วข้อที่3บางคนใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำร้ายผิวหน้าโดยไม่รู้ตัวเช่นจริงๆผิวหน้าของเราเนี่ยมันมีค่าความเป็นกรดประมาณ pH ประมาณ 5.5 แต่ปรากฏว่าเราไปใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่มีฟองแล้วฟองเนี่ยมันมีฤทธิ์เป็นด่างก็คือมีค่า pH เกิน7นั่นแหละแล้วพอเอามาใช้ปุ๊บผิวหน้าเราก็จะเป็นด่างผิวหน้าเราก็จะแห้งพิสูจน์ได้ง่ายๆคุณจะรู้สึกว่ามีริ้วรอยเล็กๆตรงเนี้ยใต้ตาลองดูครับหลังล้างหน้าคุณจะรู้สึกวิหน้าตึงมากเลยถ้าฉันไม่ทาครีมนี่รู้สึกว่าริ้วรอยมาเต็มหน้าเลยนั่นแหละคือผลของการที่ใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่มีฟองดังนั้นเวลาที่คุณทำวันแรกมันไม่ได้เกิดริ้วรอยถาวรนะครับ2ไม่ได้เกิดริ้วรอยถาวรนะครับ3ไม่ได้เกิดริ้วรอยถาวรคนส่วนใหญ่คิดว่าอ้าวใช้3วันแล้วไม่เห็นเป็นอะไรก็เลยใช้ต่อเนื่องแต่ปรากฏว่าผลิตภัณฑ์ที่มีฟองเนี่ยมันดึงความชุ่มชื้นออกไปวันละเล็กวันละน้อยผลสุดท้ายก็เลยทำให้บางคนแก่เร็วกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันงั้นใครก็ตามไม่อยากหน้าแก่เร็วแล้วฟังผมตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่อายุ20เลยนะผมแนะนำว่าคุณเลือกผลิตภัณฑ์ยี่ห้อใดก็ได้ที่ไม่มีฟองแล้วล้างหน้าเอี่ยมเอาแค่2อย่างก็พอโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมใช้สูตรของอาจารย์ผมนะครับตัวนี้จะชื่อ Infill Water Cleansing Gel ส่วนผสมของมันแปลกมากเลยอาจารย์เขาไม่มีฟองเลยผมก็คิดครั้งแรกเฮ้ยถ้าไม่มีฟองเนี่ยเวลาใช้มันจะเอี่ยมเหรอปรากฏว่ามันเอี่ยมครับอาจารย์เขาใช้สารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวเนี่ยดึงความชุ่มชื้นออกจากผิวทำให้เวลาหลังล้างหน้ารู้สึกเลยว่าหน้าสะอาดแต่หน้าไม่แห้งตึงผมก็สงสัยว่าอาจารย์เขาทำอะไรอาจารย์เขาใส่โซเดียม PCA เข้าไปซึ่งตัวนี้จะดึงมอยส์เจอไรเซอร์เข้าไปเติมในผิวทำให้หลังล้างหน้าและก่อนล้างหน้าผิวนุ่มชุ่มชื้นเหมือนเดิมหน้าไม่แห้งตึงคุณลองเลยใช้ครั้งเดียวคุณจะบอกเลยว่าไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่ออกมาเสร็จปุ๊บหน้าไม่แห้งตึงเลยแล้วคุณจะเข้าใจเลยว่าทำไมผมถึงขอซื้อสูตรนี้มาผลิตเองแล้วก็มาใช้ในคลินิกแล้วก็มาแบ่งปันเพื่อนๆในเพจหมอทีมด็อกเตอร์ทีมด้วยนะครับใครสนใจนะครับสามารถสอบถามทีมงานได้นะครับพิมพ์คำว่าเจลล้างหน้าในคอมเมนต์ก็ได้เดี๋ยวให้แอดมินตอบกับทางข้อความนะครับตัวเจลล้างหน้าเนี่ยมีขนาด50 ml จะหลอดสีม่วงถ้า100 ml จะหลอดสีขาวสำหรับใครก็ตามที่ยังไม่เคยใช้แนะนำใช้50 ml แค่หลอดเดียวก่อนครับแล้วคุณสัมผัสแค่หลอดเดียวคุณจะรู้แบบที่ผมเคยไปสัมผัสครั้งแรกตอนไปเจออาจารย์ผมเลยว่าเฮ้ยมีเจลล้างหน้าแบบนี้ด้วยเหรอใช้แล้วหน้านุ่มลดโอกาสการเกิดริ้วรอยในอนาคตเพราะว่าหลังใช้หน้าไม่แห้งตึงนะครับรักทุกคนนะครับใครชอบไอเดียสุขภาพและความงามแบบนี้นะครับสามารถติดตามหมอทีมได้ใน YouTube กดติดตามกดกระดิ่งใน Facebook กด follow แล้วกด see first นะครับความรู้แบบนี้จะได้ส่งตรงถึงมือถือเพื่อนๆทุกวันแล้วเจอกันกับหมอทีมคลิปหน้าสวัสดีครับ